เออพี่หน้าดำอ่ะเนี่ยหน้าผมลอยมาใช่ไหมโดนแดดเยอะเออช่วงนี้แทนไม่ข่าวว่าไม่ได้ออกไปไหนเลยเก็บตัวไม่เห็นเลยเนี่ยไปว่าจะไปตามหาตัวเองเวลาทุกคนถามหาพี่ปอนอ่ะพี่ปอนไปไหนอ่ะอ๋อไปตามหาตัวเองอยู่ผมก็ตามอะไรว่าอยู่ห้องมาคุ้นในใจนะคิดในใจเขาก็ใช่ใช่ใช่ไปตามหาตัวเองคิดในใจตามอยู่ห้องไม่ใช่หรอวะโอเคนี่อ้าวสวัสดีวันนี้มาทำอะไรฮะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเมนชั่นบอทเมนชั่นบอทใช่คือมันมีคนหลายคนรีเควสต์พวกแบบรีดักพวกแบบแอดมาร์ทท็อปิกมามากผมว่ามันเหนื่อยไปเหนื่อยไปพักผ่อนบ้างกลับมาอะไรที่สั้นๆเร็วๆบ้างแล้วมันคืออะไรเมนชั่นบอทมันเป็นของ Facebook เว้ยคือมันเป็นบอทที่ไว้สำหรับเช็คว่าเวลามีคนเปิดพูลรีเควสต์มาหารีโปเราเนี่ยใครต้องมารีวิวโค้ดบ้างอ๋อซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับแชทบอทเลยนู่นไม่เกี่ยวไม่ใช่คนเรื่องเลยใช่ไหมอารมณ์ประมาณนั้นเอาไว้เหมาะสำหรับทีมที่ใช้กิจหับหลักแล้วมีคนทำงานหลายคนแล้วใช้โฟลที่เปิดพูลรีเควสต์เข้ามาแล้วมันจะมันบอกตัวเองมันจะบอกมาเมนชั่นยังไงมันจะมาบอกว่าเฮ้ยถ้าว่าพี่เปิดพูลรีเควสต์มาหาเข้ามาใช่ป่ะแล้วพี่แก้โค้ดผมมันจะมาเมนชั่นผมว่าให้ไปรีวิวโค้ดพี่หน่อยที่ไหนที่กิจในกิจหับไม่ใช่มันจะมาทักในที่ไหนในคอมเมนต์ในกิจหับไว้เลยแล้วก็เมนชั่นผมมาไว้เป็นยังไงครับให้ดูสิโอเคเริ่มแรกนี่คือเมนชั่นบอร์ดของ Facebook ของ Facebook ด้วยหมายถึงว่านี่ประกอบเสร็จยังไม่ประกอบเลยเดี๋ยวประกอบโชว์เลยโอ้โหยอดแล้วหน้างานอีกแล้วใช่หน้างานครับเราที่แล้วไม่กระลมของ Facebook โอเคโอเค Facebook อันนี้ออกมาง่ายๆเนี่ยคือมันจะมาคอมเมนต์แบบเนี้ยเนี่ย by the light theBlame information on this pull request เนี่ยแล้วมันบอกว่าใครน่าจะเป็น potential reviewer อารมณ์ประมาณนั้นก็เซตอัพอย่างแรกก่อนก็ต้องมี account GitHub ก่อนซึ่งผมแยก account ออกมาอีก account นึงเพื่อไม่ให้มันปนกันมั่วโอเคเพราะงั้นถ้า account ผมไปทำอ่ะมันจะเป็นหน้าผมไป comment ก็เลยผมเลยสร้าง account เพราะ account เนี่ยกูโค้ดบอทสุดยอดเลยสร้างไว้แล้วเรียบร้อยไปกด friend ได้นะครับไม่ได้แล้วไม่มีโอเควิธีท้ายง่ายคือแบบว่าไปเซตติ้งเว็บฮุกเฉยๆในรีโปอะไรเงี้ยก็เสร็จแล้วแหละตอนเนี้ยใช้ได้เลยไม่ใช่เอาไปดูสิเริ่มแรกเราต้องดีพอยเมนชั่นบอทก่อนคือเอาโค้ดตัวเนี้ยไปดีพอยฟอกออกมาแล้วก็ไปดีพอยสักที่นึงไม่จำเป็นต้องฟอกด้วยดีพอยได้เลยอ๋อเอาไม่ต้องฟอกเอาโค้ดตัวนี้ก๊อปลงมาไม่ต้องคับด้วยโคลนออกมาไม่ต้องโคลนด้วยไม่ต้องโคลนด้วยเฮียต้องใช้ได้ไงวะมันมีสิ่งที่เรียกว่าฮีโรคูอยู่ฮีโรคูมันเป็นคล้ายๆเราสามารถเอาโค้ดเราอ่ะเอาแอปเราไปรันบนคล้ายๆเป็นคลาวด์ฮีโรคูได้มันต่างกับ AWS ไงหรือต่างกับดิจิตอลโอเชียนมันเซตอัพไว้ให้หมดแล้วก็เหมือนดิจิตอลโอเชียนป่ะไม่ใช่คือมันจะมีเลเวลของมันอยู่นะมันจะมีไอ้พวกกับเคยเห็นป่ะ IaaS Infrastructure as Service SaaS ไม่รู้จำโอเคนะคือInfrastructure as Service แต่ IaaS ใช่คือคนที่ให้บริการเนี่ยมี Infrastructure ให้แล้วเราก็ไปจ่ายตังค์เอา Infrastructure แล้วก็มี Platform as a Service Platform as a Service อันนี้คือ Heroku คือ Infrastructure เนี่ยคือ AWS ใช่อย่างแรกเลยเสร็จขึ้นมาแต่ว่าเราต้องดูแลเครื่องเองส่วน Platform as a Service เนี่ยคือเขามีเครื่องมีอะไรพวกลงเป็นแอปให้เลยเสกแอปขึ้นมาแทนไม่ใช่แอปเป็นมีคล้ายๆเป็นสแต็กไว้ให้เรียบร้อยแล้วข้างล่างลง Linux ไว้ลงนู่นลงนี่ลงอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเราก็เอาของเราเนี่ยไปรันบนแพลตฟอร์มเลยแต่ถ้ามันอีกเลเวลนึงคือ Software as a Service SaaS คือเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่เราไปจ่ายตังค์ใช้เหมือนที่อยากได้ WordPress ใช่ก็จ่ายตังค์มันเอาไปขึ้นมาเลยใช่นั่นคือซอฟต์แวร์อ๋อใน Digital Ocean ที่เราเคยเล่นเงี้ยป่ะไม่มีมันจะแบบไอ้ตอน Ocean เนี่ยออกมันเสกมาได้เลยนะไม่เชิงมันไอ้ตอน Ocean เป็น IaaS เป็น infrastructure แล้วเราก็เสกเครื่องมาเห็นป่ะแต่พอดีมันมีสคริปต์แบบว่าลงเครื่องให้เฉยๆเข้าใจละแสดงว่า Git WordPress host มันน่ะคือ software as a service ใช่แล้วหรือ medium อ่ะ medium เป็น software as a service ไม่เชิงว่า software as a service มันเป็น service เลยดีกว่า service เลยดีกว่าในระดับประมาณนั้นโอ้แล้วนี่เราไปไกลแล้วอะไรกันเนี่ยม่วงหมดละทำไมฮีโรคุกันฮีโรคุสีม่วงๆครับใช่อันนี้ฮีโรคุเนี่ยมีแล้วลงยากมากสารภาพว่าผมลงเองโคตรยากไอ้ฮีโรคุมันเป็นเสร็จเลยของมันมันต้องไปโหลดทูเบลอะไรมาก่อนไหมอ่ะจริงๆนะถ้าจะทำเองอะไรอย่างเงี้ยดีพอยเองมีโค้ดเองต้องมีทูเบลแต่ว่าตัวเนี้ย
เมนชั่นบอร์ดเนี่ยมันมีปุ่มฮีโรคุมีปุ่มให้โอ้รีพอยท์ทูฮีโรคุเห็นป่ะง่ายกดแล้วเสร็จเลยเสร็จเลยเว้ยอ้าววันนี้มากดปุ่มให้เขาดูใช่เนี่ยกดให้ดูเอาอย่างงี้พี่กดเองเออกดเฮ้ยกดเสร็จแล้วมันจะรีพอยท์ตัวเมนชั่นบอร์ดผมเนี่ยไปที่ฮีโรคุแต่ทีเนี้ยต้องมีแอคเคาท์ก่อนแล้วก็อินผมมีแล้วก็จะเข้าไปละโอเคฮีโรคุมันจะฟรีถ้ารันแบบแอปเล็กๆฟรีเขาเรียกเป็นไดโนอ่ะคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันเลยแต่ว่าถ้าเรารันแอปเล็กไม่มีอะไรมากอะฟรีรันได้หลายแอปเลยแต่ถ้าแอปเราเริ่มมีทราฟฟิกเยอะอาจจะต้องสเกลขึ้นแอปมันสเกลได้ทีโอเคเสร็จแล้วพอเข้ามาถึงปุ๊บมันก็ให้ตั้งชื่อว่าให้ชื่ออะไรดีแอปตั้งชื่อแอปบนฮีโรคุกูโค้ดบอทนี่กันแม่งไม่ได้กูโค้ดบอทหน้างานแล้วได้แล้วนี่เออยอดเลยเรื่องนี้ US เราบอทเราจะออกมาได้วะทำเสร็จแล้วมันต้องการ GitHub token เพราะว่ามันต้องไป access account เพื่อเอา account ไป comment ใช่ไหมเพราะงั้นผมก็ไปเจน GitHub token มาก็ไอ้ account ที่สร้างใหม่เนาะแล้วก็เข้า setting แล้วก็ไปที่ personal token ก็เจนมาซึ่งอันนี้แอปหลายตัวไม่อะไรก็ต้องใช้ตัวนี้ใช่แล้ว token มาสมควรใช่ต้องเอาอะไรบ้างนะผมก็ไม่รู้ติ๊งแม่งหมดเลยแล้วกันแม่งได้ต้องได้แน่นอนแหละผมว่าต้องได้แหละให้มันให้หมดก่อนเออให้มันค่อยออกจริงๆน่าจะเอาแค่รีโปได้มั้งรีโปได้แหละรีโปอย่างเดียวก็ได้เอาแค่รีโปแล้วกันครับลองดูก่อนถ้าไม่ได้อ่ะค่อยเมนชั่นบอทโอเควันฮีโรคุเนาะเช่นเปียงมาละก็ปี้มาละยาวไปนะยาวไปนะใครดูอยู่ยาวไปนะเอามาใส่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเซ็นเซอร์ไว้เสร็จแล้วก็กดรีพอยแต่ถ้าเป็นแล้วถ้าเป็น private repo ต้องใส่ username password นะแต่ว่าเราเป็น public อยู่แล้วใช่กดรีพอยเปี้ยงไปเลยเสียดายไม่มีกินสกีแล้วไม่งั้นจะแบบไปอวกาศไปดีแล้วไม่มีทั้งยามีนี่เละเลยอะไรวะเนี่ยรีพอยอยู่รอวันนี้ก็ดื่มโค้กข้าวโค้กน่าเขาไม่อยากเขาจะมาจ่ายค่าโฆษณาให้เราพี่เราก็ลองหลายๆเจ้าไปเรื่อยๆลองว่าวันไหนคนไหนจะมีเจ้าไหนมาจ่ายของให้เราบ้างสดชื่นดีพออยู่ดีพออยู่มันสะดวกนะสะดวกเนี่ยได้ละกดลองกดดูเสร็จแล้วดีพอคือเราปุ๊บดีแล้วด้วยก็เนี่ยกูโค้ดบอทเนี่ยรู้ขึ้นแล้วเห็นปะGitHub mention board active เสร็จแล้วได้แล้วแล้วก็เอา URL เนี้ยกลับมาที่ตัวไปอ่านกับ mention board มันต้องเอาไปใส่ที่ repo ของเราโอเคเนี่ยแบบว่าถ้าเป็น project based ก็เอาไปใส่ใน GitHub setting webhook แล้วก็ adwebhook หรือว่าถ้าจะ active ทั้ง organization เลยก็เอาไปใส่ตรงนั้นแทนนะก็จะได้ในบริษัทเรามีกี่ในโปรก็อยู่ใช่ทั้งหมดเลยโอเคก็เดี๋ยวเราไปใส่เราเป็นโปรเจกต์เดียวก็ได้เรามีโปรเจกต์ไหมมีกูโค้ดไลฟ์อันนี้แล้วกันที่เคยทำไว้ตอน EP 5เนาะสุดยอดเลยครับก็เดี๋ยวเซตติ้งไม่มี permission setting อีกต้องสารจังเข้าพี่เซตติ้งแล้วกันล็อกอินไว้ยังละอ้าวผมล็อกอินไว้เข้าพี่ได้ไงวะแอดเว็บพุกก่อนแอดเว็บพุกเข้าไปไปครับไปใส่เข้าไปเปี้ยงอันนี้เป็นแอปพลิเคชันเจสันตามด็อกมาเลยนะมันมีเขียนด็อกบอกอยู่เนี่ยแล้วก็ใส่เพโลดเนี่ยเป็นอันนี้เลยว่าเหมือนกันเขียนเจสันแล้วก็ leave secret in bank แล้วก็เช็ค pull request แล้วก็อันแบบปึ๊บ let me select individual event pull request อันนี้นี่ออกแอดเป็นพุกทึดได้ขึ้นเพิ่มใหม่ถูกด้วยแสดงว่าใช้ได้แล้วไงต่อเนี่ยมันเท่ยังไงยังไม่เห็นความเจ๋งเลยทีนี้ผมอยู่แอคเคาท์ที่อยู่วะทีนี้คนเนี้ยมันโค้ดของเราเป็นรีโปที่เราสามารถอินได้ทั้งคู่ใช่ปะแต่ว่าทีนี้พี่เราทั้งคู่อยู่ในมีสิทธิ์เข้าใช้มีสิทธิ์เข้านี้ทีนี้ตัวเนี้ยผมอีดิทไว้ล่าสุดเนี่ยมีแต่ผมทำเนี่ยมีแต่ผมทำไว้ทีนี้พี่สมมติว่าพี่โค้ดมันลงมาละแล้วพี่ก็แก้โค้ดผมแก้ลิทมีก็ได้นี่แก้เลยนี่โอ้ยอดเลยลิทมีแก้ว่าอะไรอ่ะไม่ดูเทสเมนชั่นบอร์ดอ๋อแตกบ้านก่อนลืมโทษ
แต่งบ้านแต่งบ้านยอดเลยอันนี้ชมใช้กินฮับแต่งบ้านชื่อบ้านว่า test mention bot เขียนว่าเขียนบ้านเพียงอย่าเขียน test เฉยๆนะครับหนูๆอย่าเขียน test โปรดอย่าทำ test อะไรเงี้ยคือวันนี้มันจำได้ไงอีก2วันเนี่ยมันจะแบบอะไรนะใส่นี้กันเออ not forget to subscribeกูโค้ชชาแนลตั้งใจมากตัวน้าไปโอ้โหโอเคแล้วก็อันนี้เดี๋ยวแอบแก้แอบแก้พรุ่งนี้นึงแก้อะไรดีเปลี่ยนนี้เป็นอะไรก็ได้แก้อย่างไรตลาดมากนี่บัมแพ็กเกจด้วยเวอร์ชันหนึ่งจนหนึ่งโอ้โหยอดเลยทำอะไรที่มีสาระนิดนึงโอเคเสร็จแล้วก็คอมมิตเนาะบัมเวอร์ชันอีดิทreadme and bump version 2.0.1.1 เวอร์ชันของอะไรของแพ็กเกจ bump แพ็กเกจของไอ้เรียกไฟล์แพ็กเกจ JSON เฉยๆไม่มีอะไรก็คอมมิตเปลี่ยนเข้าไปแล้วก็พุชขึ้นไปปึ๊บไอ้ลูกคนดูไหนว่าคนดูเราเขาใช้กิจเป็นอะไรใช่ปะเป็นแหละเนาะถ้าไม่เป็นก็รอซิมาถามได้นะครับว่าเอ้ยมันทำอะไรไปนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยววิดีโอต่อไปเดี๋ยวเรามีแชทบอทมาด้วยแชทบอทมาตอบคำถามให้แชทบอทเราจะตัวอ้วนโอเคเสร็จแล้วนี่แอคเคาท์พี่ใช่ป่ะปึ๊บรีเฟรชมันขึ้นมาละก็น่าจะนี้นี่เซตเป็นแชทบอทคราวนี้ก็จะพูลรีเควสพูลรีเควสไปเข้าไปใช่ไหมเข้าไปเปิดพูลรีเควสรีวิวเราประมาณนี้แล้วกันขี้เกียจใส่แล้วก็ขี้เกียจกูเลยไปใส่หัวใจไปอันนี้พี่ไม่ได้บอกเนี่ยว่าใครใครใครตอนนี้คือแค่ยังไม่ได้บอกใครใครต้องมารีวิวถูกไหมใช่แล้วมันจะรู้ไงว่านายเป็นคนรีวิวรู้ได้ไงวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวแต่ว่าเขาขี้เกียจกูเลยไปก่อนกูเลยไปก่อนโอเคขี้เกียจกูเลยไปปุ๊บเข้าไปรอบแป๊บนึงหวังว่ามันจะได้มันต้องได้สิก่อนครับเต็มตึ๊ดๆอันนี้พี่เป็นคนอีดิทเนาะมีดนี้พี่เป็นคนอีดิทถูกป่ะเอ้าทำไมเป็นของผมปะไอตัวแคลนเป็นของใครใช่นี่มาแล้วเนี่ยป่ะตัวกูโค้ดบอทก็มามันจะบอกว่าเนี่ยอ้วนซ่าขอบคุณที่เปิดผิดพูดได้แค่นะขอบคุณนะพี่เนี่ย by analyzing เนี่ย the history of file แล้วเนี่ยมันบอกว่าผมน่าจะเป็นคนรีวิวโค้ดอ๋อมันเดาเองเลยใช่ป่ะว่าใครสมมติว่าถ้ามีแบบเอาไปดิฟดูว่าพี่ไปแก้โค้ดของใครบ้างหมายความว่าถ้าเกิดโค้ดที่ทํากัน5คนเผอิญพี่ไปแก้เปี้ยง5คนเลยใช่มันจะเมนชั่น5คนนี้ใช่แล้วรวมมันออโต้ด้วยออโต้เฮ้ยเท่ว่ะเท่ป่ะเออแต่ผมว่าเกียรติทําแม่งก็มีฟีเจอร์นี้เหมือนกันอ้าวเออก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าโอเคแหละก็มันก็ทําได้ป่ะยอดเลยแต่ว่าบอร์ดหน้าตาไม่ดีเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนหน้าบอร์ดกันจริงมันฮุกพวกนี้ไปสลักไปอะไรได้เนาะจริงๆก็แต่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าทำได้เหมือนกันอยากดูไหมครับเอาบอร์ดขึ้นสลักแบบพูลรีเควสเนี่ยออกสลักเอาได้มีแล้วปะฮะมีแล้วปะมีแล้วเลยมันก็น่าจะมีแล้วคำนึงว่าผมว่ามันน่าจะมีอันนี้กันโหเท่ไปทำไงวะหมดแล้วเรื่องหน้าตาดีเท่าไหร่โอเคเรียบร้อยสวยงามเห็นปะก็ได้ก็สามารถมีบอทมาคอยดูแลกูดีเควสให้แอดทั้งออร์แกเนชั่นเลยไหมเออกูโคตรไลฟ์เนี่ยมีรีโพเดียวเดี๋ยวผมเพิ่งเห็นว่ากินหับมันมีเหมือนกันนี่เพิ่งเห็นเลยเนี่ยร้อนๆสนร้อนเลยเออไม่เคยรู้เลยว่ามีถ้ารู้ว่ามีไม่ทำแล้วมีอะไรเอ้แต่ว่าโอเคถ้าบอกว่าจริงๆมันมีใช้ฮิโรกุเมนชั่นบอร์ดของเวอร์ชั่นพอร์ตไปให้กิจหลักก็มีอย่าแล้วไอ้ปุ่มฮิโรกุกดแล้วมันดีพอยเลยมันทำยากปะไม่ยากคือเราต้องมีเทมเพลตไว้ก่อนเออมันสะดวกก็บอกว่าต้องใช้ environment variable อะไรบ้างแล้วก็มันมีให้ทำปุ่มไปให้ได้เหมือนกันถ้าอยากดูก็เมนชั่นมาได้นะครับเดี๋ยวที่เราจะมาเต้นให้ดูตอนหน้าสักหน้าหนึ่งอะเอพิโซดหน้า
เราจะทำแชทบอทขึ้นฮิโรคุกันแชทบอทขึ้นฮิโรคุกใช่แบบลิงก์มาหามือถือพี่ว่าพี่ตอบใช่ปกติก็เป็นอย่างนั้นนะผมเป็นบอทครับเออแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยทำ Facebook Messenger บอทตัวนึงแล้วก็ดีพอยขึ้นฮิโรคุกอะไรเดี๋ยวป่ะเราก็ทำได้บอทฟรีตัวนึงเฮ้ยบอทแชทบอทพี่ทำแข่งเลยป่ะพี่ทำได้เหมือนกันจริงเหรอเออจริงป่ะผมตกใจเลยเนี่ยพี่แอบพี่เขียนโปรแกรมไม่ได้เหรอแอบแบบเอ้ยอ๋อเดี๋ยวมาจ้างอินเดียมาต่อโอเคโอเคไปคราวนี้ก่อนสั้นๆอืมพักบ้างหนักมาหลายวีคครับก็คอมเมนต์คุยเราได้นะครับอยากได้แบบยาวๆหรือโหดๆยังไงหรือแบบอยากคุยเรื่องอะไรเนาะอืมเดี๋ยวเราถ้าพักเดี๋ยวกลับไปเรื่องพอดแอนอีกรอบนึงช่วงนี้ปรับโหมดนิดนึงปรับโหมดพักก่อนเราทำเรื่องอื่นบ้างโมบายแอปก็ได้เนาะโมบายแอปก็ได้เออหรือเจงกินเนี่ยได้นะได้เป็นแบบพวก CICD ได้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวหาคนมาทำเคนเทสได้เฮ้ยพูดอะไรนี่ทำได้หมดเลยนะสุดยอดเลยนะทำได้หมดแหละครับยังไม่สาระประโยชน์ไม่ค่อยมีหรอกโอเคไปแล้วครับโอเค